เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของวิกฤตยูเครนนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ทางด้านของผู้นำสองชาติมหาอำนาจนะคะปูตินกับไบเดนเองเพิ่งจะมีการประชุมสุดยอดด้วยกันไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเป็นการประชุมผ่านทางออนไลน์เรื่องวิกฤตนี้แต่ว่าท้ายที่สุดก็ไม่ได้มีข้อสรุปอะไรที่ชัดเจนออกมานะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยไบเดนออกมาประกาศยืนยันนะคะว่าสหรัฐจะไม่ทำการส่งทหารอเมริกันเข้าไปในยูเครนถ้าหากว่ารัสเซียทำการรุกรานยูเครนจริงค่ะในขณะที่ยังคงมีรายงานว่ารัสเซียยังคงระดมกำลังเข้าไปประชิดพรมแดนของยูเครนอย่างต่อเนื่องส่วนยูเครนก็พยายามที่จะร้องขอไปยังชาตินาโต้นะคะว่าให้ส่งเรือรบเนี่ยไปช่วยเหลือด้วยค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐยืนยันนะคะหลังการประชุมสุดยอดออนไลน์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียด้วยปัญหาของยูเครนค่ะบอกว่าการส่งทหารอเมริกันไปยังยูเครนเพื่อต่อต้านทหารรัสเซียถ้าหากว่ารัสเซียรุกรานยูเครนนั้นไม่ได้อยู่บนโต๊ะนั่นหมายความว่าไม่ได้เป็นทางเลือกในการจัดการปัญหายูเครนรัสเซียที่กำลังตึงเครียดอยู่มากทีเดียวในเวลานี้ไบเดนบอกว่าสหรัฐมีพันธะผูกมัดทั้งในทางกฎหมายและทางศีลธรรมที่จะต้องช่วยปกป้องประเทศพันธมิตรที่อยู่ในองค์การนาโต้ด้วยกันหากประเทศเหล่านั้นถูกโจมตีแต่พันธะนี้ไม่ได้รวมไปถึงยูเครนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต้แม้ว่าจะแสดงความต้องการที่จะเข้าเป็นสมาชิกมายาวนานแล้วก็ตามอย่างไรก็ตามไบเดนบอกว่าขึ้นอยู่กับชาติสมาชิกในนาโต้ด้วยนะคะว่าเต็มใจที่จะส่งทหารไปยังยูเครนหรือไม่แต่ความคิดที่ว่าสหรัฐเพียงลำพังประเทศเดียวจะส่งทหารไปยังยูเครนเพื่อใช้กำลังเผชิญหน้ากับรัสเซียถ้าหากว่ารัสเซียรุกรานนั้นไม่ถือเป็นทางเลือกของสหรัฐในช่วงเวลานี้ก่อนหน้านี้ค่ะยูเครนเรียกร้องให้นาโต้ช่วยต่อต้านรัสเซียด้วยการส่งเรือรบไปยังทะเลดำแล้วก็เพิ่มเที่ยวบินสอดแนมตลอดแนวชายแดนรัสเซียที่ติดกันกับยูเครนหลังจากที่รัสเซียเสริมกำลังทหารประชิดชายแดนที่ติดกับยูเครนเกือบแสนนายแล้วค่ะก็ทำให้ยูเครนหวั่นกลัวนะคะว่ารัสเซียจะเปิดฉากรุกรานยูเครนอย่างเร็วที่สุดก็คือช่วงเดือนมกราคมปีหน้านี้แล้วพร้อมกันนี้ไบเดนยังบอกด้วยว่าเขาอาจจะประกาศในวันพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์10ธันวาคมนะคะเกี่ยวกับการเปิดการประชุมระดับสูงที่จะมีขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้ากับรัสเซียและอีกอย่างน้อย4ประเทศใหญ่ในองค์การนาโต้เพื่อจัดการกับปัญหาที่รัสเซียเกิดความวิตกเกี่ยวกับการขยายตัวของนาโต้โดยเฉพาะค่ะเพราะว่ารัสเซียเองไม่ต้องการให้ยูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับตัวเองเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกของชาติสมาชิกนาโต้นะคะแล้วก็ต้องการให้การรับประกันด้วยว่านาโต้เนี่ยจะไม่ขยายตัวไปทางด้านตะวันออกซึ่งจะเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียโดยตรงเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Chin and World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ Chin and ช่อง16ค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ